ไม่ปล่อยไว้เทศบาลนครเกาะสมุยส่วนที่กำลังหลายหน่วยดีเดย์เข้ารื้อถอนวิลล่า2 หลังบนเขาเกาะสมุยหลังก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตสั่งรื้อแต่เจ้าของอาคารทำเฉยวันนี้ดร.กำพนาฏกลิ่นสวคนนายอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยส่วนที่กำลังเข้ารื้อโครงสร้างอาคารวิลล่าจำนวน2 หลังที่ตั้งอยู่บนภูเขาในตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังทางเทศบาลมีคำสั่งให้เจ้าของโครงการรื้อถอนแต่ไม่มีการดำเนินการสำหรับการรื้อถอนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยตรวจพบว่าวิลล่าทั้ง2 หลังสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตและก่อสร้างในพื้นที่ลาดจันเกินกว่า 50%ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดทางเทศบาลนครเกาะสมุยได้ปิดประกาศให้เจ้าของวิลล่ารื้อถอนภายในเวลาที่กำหนดแต่เจ้าของวิลล่าทั้ง2 หลังไม่ได้มีการดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างวิลล่าทั้ง2 หลังตามที่กำหนดทางเทศบาลนครเกาะสมุยจึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดและใช้อำนาจทางปกครองซึ่งลงนามโดยนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยออกคำสั่งให้ทำการรื้อถอนวิลล่าทั้ง2 หลังในวันนี้เดือนกรกฎาคมมีแผ่นดินไหวตั้ง3 ครั้งกรมอุตุวันนี้เทศบาลนะครับเรามีเจตนาดีนะครับเราต้องการที่จะให้อนาคตข้างหน้านะครับอนาคตข้างหน้าที่ผมบอกว่าอนาคตข้างหน้าคือที่ผ่านมานั้นสิ่งไหนที่สามารถที่จะแก้ไขได้เราอนุญาตให้เขาแก้ไขให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้เราก็จำเป็นต้องสั่งให้รื้อนะครับนั่นเป็นขั้นตอนของกฎหมายนะครับแต่อนาคตข้างหน้านะครับในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างการที่จะก่อสร้างนะครับต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะครับโดยท่านนายกได้กำชับช่างทุกคนนะครับโดยเฉพาะช่างเขตนะครับให้ลงมาตรวจสอบพื้นที่ก่อนที่จะขออนุญาตก่อสร้างนะครับดูเรื่องความลาดชันดูพื้นที่ว่าสร้างได้ประมาณไหนนะครับ2ในเรื่องของแบบนะครับให้ตรวจตราเรื่องของแบบให้ถูกต้องนะครับเราเองนั้นมีเจตนาที่จะปกป้องผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับเรากลัวแล้วก็เห็นใจผู้ประกอบการนะครับถ้าเกิดมันทำผิดขึ้นมานะครับแล้วว่าเหตุการณ์มันบานปลายไปเรื่อยเขาต้องรู้ความเสียหายเขา